ี่บอมเป็นพี่ชายคนโตครับพี่เบิ้ลเป็นคนกลางเป็นเกียรติครับขอบคุณครับผมบอยครับวันนี้เรามากัน4คนเพราะว่าน้องที่อยู่ข้างหลังนี่ตั้งแต่เรียนที่สวนสุนันทาเขาก็มาฝึกงานกับสินเจริญตั้งแต่นั้นไม่ไปไหนเลยอยู่กับผม มีแฟนตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็สายเสร็จแล้วอยู่กับสินเจริญจนแฟนมีลูกมีผัวเรียบร้อยแล้วนะครับ เล่นกีตาร์มา10ปีปกมือจิตพงษ์2บางครับนั่งมาในรถตู้เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เล่นกันอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม3นะฮะระหว่างนั่งอยู่บนรถตู้ก็พยายามจะบอกกันอยู่เสมอว่าจะเล่นเพลงอะไรดีจริงๆก็เตรียมเพลงกันมาเรียบร้อยแล้วแต่พอมาถึงบรรยากาศตัวนี้เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนไปเล่นเพลงที่ไม่ได้อยู่เกี่ยวกับความรักระหว่างหนุ่มสาวดีกว่าคือที่ซ้อมในรถตู้ไม่เอาแล้วเปลี่ยนดีกว่าครับเปลี่ยนได้นะครับครับเปลี่ยนได้ครับผม3คนพี่น้องนี่เล่นดนตรีด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะยึดเอาโต๊ะม้าหินหน้าบ้านนั้นเป็นเวทีของพวกเราแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนเพลงได้ใช่ไหมครับสิ่งสำคัญที่สุดนะคือหลายครั้งที่การเดินทางของเรามันไม่สวยเหมือนที่เราวาดฝันไว้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมปลูกฝังให้น้องทั้งคู่อยู่เสมอคือเรื่องของการเล่นดนตรีมีครั้งหนึ่งนะฮะเบิร์ดเรียนจบที่จุฬาแล้วก็ได้งานทำที่เนชั่นผมก็มีเงินเดือนเยอะด้วยนะฮะในสมัย16-17ปีที่แล้วเบิ้ลได้เงินเดือนตั้ง 25,000 พี่ครับตอนเรียนได้เรียนย่อความมาใช่ไหมครับ พี่เอาใจความสำคัญเลยครับ ผมบอกให้เบิ้ลลาออกนะฮะจากที่เนชั่นแล้วบอกเบิ้ลลาออกเถอะแล้วมาเล่นดนตรีด้วยกันนะฮะจากนั้นเบิ้ลก็ไม่ได้ทำงานประจำอีกเลย ของ3คนพี่น้องก็ยึดดนตรีเป็นอาชีพจนถึงทุกวันนี้สิ่งสำคัญที่ทำให้ผมทั้ง3คนเล่นดนตรีแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังก็คือคุณพ่อกับคุณแม่นะครับผมเขียนเพลงนี้ไว้ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นเพลงที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ผมมีความตั้งใจมากที่จะเล่นทุกท่านฟังในวันนี้นะครับผมตั้งชื่อเพลงไว้เชยที่สุดในโลกนั่นคือล้มโผล่ล้มใสนะครับร้องเพลงของพ่อของแม่ครับย้ำเตือนจิตใจก็มีแต่แม่ที่คอยพำบนเสมอมาด้วยรักและด้วยเมตตาเรามาแต่ปางไหนจะหกจะล้มจะลงครุกดินกี่ทีจะผิดจะพลาดก็ยืนข้างเรามาทุกทีสะดุดีด้วยเพลงนี้ที่เคยข้างเคียงเรามายาวไกลเสียงที่เคยคุ้นเขาเคยพร่ำบ่นเรามาใช่ไหมตัวเราเอาการสนจนคนเขาอ่อนใจอะไรที่มันช่างดูท้าทายผิดถูกก็ทำมันไปไม่ยั้งวันที่ผ่านมาก็ทำให้เราได้มานั่งคิดว่าชีวิตวันในชีวิตเรามาได้เพียงนี้มือที่อุ้มชูปากเปียกปากแฉะกับเรามาหลายปีสะดุดีด้วยเพลงนี้แทบเท้าทันก็มีแต่พ่อที่คอยย้ำเตือนจิตใจก็มีแต่แม่ที่คอยพำบนเสมอมาด้วยรักและด้วยเมตตาเรามาแต่ปางไหนจะหกจะล้มจะลงครุกดินกี่ทีจะผิดจะพลาดก็ยืนข้างเรามาทุกทีสะดุดีด้วยเพลงนี้ถ้าเท้าทันก็มีแต่พ่อที่คอยย้ำเตือนจิตใจก็มีแต่แม่ที่คอยพำบนเสมอมาด้วยรักและด้วยเมตตาเรามาแต่ปางไหน
จะล้มจะลงคลุกดินกี่ทีจะผิดจะพลาดก็ยืนข้างเรามาทุกทีสะดุดดีด้วยเพลงนี้แทบเท้าทันก็มีแต่พ่อที่คอยย้ำเตือนจิตใจก็มีแต่แม่ที่คอยพร่ำบ่นเสมอมาด้วยรักและด้วยเมตตาเรามาติดฟังในจะหกจะล้มจะลงคลุกดินกี่ทีจะผิดจะพลาดก็ยืนข้างเรามาทุกทีสะดุดดีด้วยเพลงนี้ถ้าเท้าทันสะดุดดีด้วยเพลงนี้กราบแทบเท้าทันเป็นไปครับ3คนนี่พี่เบิ้ลเรียนจบคนเดียวนะฮะผมกับพี่บอมเรียนไม่จบไม่รู้จะทดแทนพระคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามา40ปียังไงก็ใช้เพลงนี้เพลงเดียวเนี่ยนะฮะขอบคุณนะครับท่านผู้พิเกียรติครับนอกจากแขกรับเชิญที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของพี่ทรงทิติแล้วผมเรียนพี่ทรงแต่ตอนแรกแล้วว่าถ้าจัดคอนเสิร์ตเนี่ยพี่ทรงระวังเลยจนถึงวินาทีจะขึ้นเวทีก็จะมีคนที่รักพี่ทรงเนี่ยโทรมาแล้วขอขึ้นเวทีโทรมาแล้วขอมาร่วมท่านผู้มีเกียรติครับบุคคลท่านนี้ทรงคุณค่าในวงการบันเทิงไทยนี่คือนักคิดนี่คือผู้ที่ทำให้สังคมบันเทิงเมืองไทยเกิดคำว่าตลกปัญญาชนครับนี่คือตำนานแห่งซูโม่สำอางแห่งเมืองไทยพี่ตู้จัดพงษ์สุรัตน์สวัสดีครับขอเสียงดังๆเลยฮะที่คอยย้ำเตือนจิตใจก็มีแต่แม่ที่คอยพรำบ่นเสมอมาด้วยรักและด้วยเมตตาเรามาแต่ปางไหนจะหกจะล้มจะลงคลุกดินกี